สวัสดีครับก็อยู่ผมนะครับหกล้อในต้งครับวันนี้เราจะมาดูคือเขาเปิดร้านใหม่นะครับก็จะเมื่อก่อนเป็นร้านข้าวนะครับแล้วทีนี้ก็ผมแนะนำว่าให้เปิดร้านล้างรถเถอะเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาจะล้างให้เราเอี่ยมหรือเปล่านะล้างแค่ข้างนอกนะหกล้อใน300นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาบอกว่าอยู่ตรงไหนนะแม่สอดนะอยู่แม่สอดนะอยู่แม่สอดอยู่เลยหัวฝ่ายมานะครับเลยหัวฝ่ายมาไอ้แต่ผมพาเร็วดูข้างนอกคือวันนี้ผมก็เพิ่งมาล้างวันแรกเลยก็สำหรับใครที่มาแม่สอดแล้วแบบคือผมก็เข้าใจเวลารถมันเลอะหรือรถมันแบบโดนที่ฝุ่นโดนที่โคลนเกาะเนี่ยเราก็อยากจะล้างออกถ้าราคาไม่แพงนะครับเราก็มาล้างได้ก็คือว่าเลยปั๊มเอสโซหัวฝ่ายนะที่เขาเรียกกันเอสโซหัวฝ่ายมาแล้วก็มองซ้ายมือเลยจะเห็นแมคโครคันนี้จอดอยู่หน้าแต่ถ้าเขาย้ายไปวันไหนก็มองที่อื่นนะครับก็สังเกตปั๊มเอสโซเดียวเขาคงไม่ย้ายมั้งนะครับแล้วก็จะมีป้ายเลยครับนี่ก็นี่ครับเปิดแล้วคาแคร์คุณอายล้างอาทิตย์รถ10ล้อ6ล้อรถเก๋งครับก็คือ300ล้างแค่ข้างนอกนะครับถ้า500นี่ล้างนายก็ซีได้มั้งสงสัยหงายท้องล้างแล้วมั้งนะครับก็เบอร์ก็ตามนี้เลยครับถ้าใครมาไม่ถูกนะก็สังเกตเนี่ยจะมีร้านข้าวแล้วก็นี่มีป้ายเขียนว่าขายใบกระท่อมนะตรงนี้จะเป็นไฟแดงที่เขาทำใหม่นะครับสังเกตเนี่ยดูรวมๆเอานะถ้าใครมาไม่ถูกก็ลองจะปักบทยังไงไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือเปล่านะครับก็ลองโทรถามเบอร์นี่เอาก็สังเกตเนี่ยทางที่จะไปพบพระนะครับก็เลยวงเวียนแม่สอดมาสัก 3-4 กิโลเองไม่ถึงหรอกประมาณ3โลป่ะนะสังเกตปั๊มเอสโซหัวฝ่ายเนี่ยถ้าใครเคยมาก็จะรู้นะจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับอยู่ซ้ายมือเนี่ยวันนี้ผมจะไปขึ้นงานตอนบ่ายโมงบ่ายสองแล้วทีนี้ผมก็เลยรถมันไม่ได้ล้างหลายวันแล้วก็น้ำที่บ้านมันไม่ค่อยเหมาะกับการล้างรถสักเท่าไหร่นะครับทีนี้ก็เลยลองมาล้างดูเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าผมคิดคอนเทนต์ไม่ออกพอผมคิดคอนเทนต์หมดปุ๊บผมก็เลยไปเก็บของเก่าตามข้างทางมาถามว่าตอนแรกอายไหมมันก็อายยิ่งคนอายเนาะนี่เดี๋ยวให้ดูว่าผมเก็บมาได้เยอะไหมนี่ขวดแล้วก็พวกกระป๋องอะไรผมเก็บมานี่หลังรถอะนี่ว่าผมจะขายได้กี่บาท50บาทได้ไหมนะเยอะอยู่นะมันล้างพอเห็นว่ารถไม่เลอะน้ำแรงไงเนี่ยนี่เหรอน้ำแรงนะแมวสีถลอกนี่ครับล้างข้างนอกพอแล้วล้างแบบไอมันเลอะรถมันเลอะแล้วมันสีมันก็มนๆนะเพราะว่าไม่ได้ล้างนานนะครับถามว่าถ้าล้างแบบนี้ดีไหมก็ผมว่าก็ว่าดีนะมันก็ดีอยู่แต่เราต้องมารอดูตอนเสร็จคือเราก็จะล้างแค่ด้านนอกพวกของเลดพวกของแต่งแล้วก็พวกฝาข้างแล้วก็ไอ้ราวเลดแค่นั้นเองแล้วก็ล้อนะครับก็ไม่ต้องล้างข้างนอกพอแล้วล้างแค่ข้างนอกข้างๆพอแล้วเดี๋ยวเรามารอดูตอนเสร็จว่าจะเอี่ยมไหมนะครับโอเคครับมาดูเขาล้างรถครับเมื่อกี้นี่เขามุดล้างข้างในข้างนอกเลยนะดูครับเฉพาะกิ๊ดดินนี่ประมาณสัก100โลได้ไหมเนี่ยที่มันติดอยู่พวกคราบจระบีพวกอะไรต่างๆครับก็คือการล้างรถก็จะใช้น้ำแรงดันก็ไปคิดช่วงล่างครับนี่ด้านหน้าเรายังเงาเลยพี่น้องนี่ครับอันนู้นก็จะเป็นแต่นะผมซื้อตัวก๊อกลมมาใหม่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะทำอยู่นะครับอย่างนี้นะครับคือการเข้าใจล้างเข้าใจแบบรู้ว่าตรงไหนควรที่จะเข้าไปฉีดนะเพราะว่า
มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะที่จะหาร้านล้างรถแล้วเขารู้ว่าต้องล้างตรงไหนต้องมุดทำตรงไหนเช็ดตรงไหนอะไรมาเนี้ยนะครับส่วนภายนอกไม่เท่าไหร่หรอกก็ถูๆไปมันก็เงาแล้วแต่ว่าภายในเนี่ยมันหายากนะคนที่จะมุดล้างใต้ท้องรถให้เราเนี่ยครับนี่ครับแน่นอนครับนี่ล้างชงล้างเลยคิดเท่โอเคครับเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปตอนนี้ก็เออล้างเอี่ยมแล้วเนี่ยเงาแล้วพี่น้องดูครับไม่ได้ล้างมาเป็นเดือนนั่นน่ะอันนี้หายไปไหนไม่รู้นะอันนี้หายไปไหนไม่รู้ครับกระทะนี่ลอยไปปีนฟุตบาทมาครับเนี่ยดูไม่งอไม่คดนะส่วนยางก็อีกประมาณสักเดือนนึงก็น่าจะได้เปลี่ยนครับดูครับด้านในเอี่ยมแค่นี้ก็แล้ว300เดียวเลยเยอะๆครับ10ล้อก็น่าจะอีกราคาหนึ่งนะนี่ครับด้านข้างถามผมว่าดีไหมในฐานะผมขับรถใหญ่หรือขับรถบรรทุกผมมองว่าโอเคล้างดีอยู่นะครับพวกขัดส่งกระสีบางฝุ่นเขาก็เช็ดให้หมดเลยนะครับแต่ยังว่าครับยังไม่ได้เข้าที่อะไรมากว่าคนยังไม่ได้เข้าเยอะนะครับอันนี้มันสายไม่ถึงครับก็นี่ครับอย่างที่เห็นเลยเดี๋ยวจะลงเบอร์ไว้ให้นะโทรถามเอาว่าอยู่ตรงไหนแต่ถ้าคนรู้ก็ไม่ยากครับก็จะบ้านหัวฝายมันอยู่เส้นหลักนี่ครับคือเอาจริงๆนี่ผมมองว่ามันเขาล้างดีมากนะนี่ผมไม่ได้โม้ผมไม่ได้อวยผมไม่ได้ค่าจ้างเลยในฐานะสิ่งที่ผมมองแล้วก็ผมเห็นไงผมเห็นเขาล้างเห็นอะไรเนี่ยก็ผมว่าผ่านนะครับร้านนี้โอเครถเล็กเขาก็ล้างนะรถเล็กเขาก็ล้างครับผมนี่เดี๋ยวตอนเสร็จเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกรอบนึงแล้วกันนะครับเงาเลยพี่น้อง300นะครับ6ล้อ10ล้อเท่าไหร่นะ10ล้อฮะคนถามเขาไม่ได้ยินสิบล้อกี่บาทนะ10ล้อถ้า10ล้อ500หรือ400ถ้า10ล้อล้างเหมือนกันนี่แหละนอก400อ๋อเพิ่มมา100นึงแต่ก็ว่าพี่จะเอาแบบว่าความยาวเท่าไหร่ภาพอ่ะนะอ๋อมีเหรอแล้วก็เสร็จแล้วเอาเสร็จแล้วเนี่ยจะพ่นให้เริ่มให้เงาก็ได้หรอมีเหรอน้ำยาเท่าไหร่ภาพอ่ะอ๋อมีแต่วันหลังก็ลองอ๋อมีน้ำยาด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันครับเดี๋ยววันหลังก็เดี๋ยวไปล้างให้ดูหลังจากที่ขยับรถให้แล้วนะครับก็ทำการเป่าลมให้น้ำมันกระเด็นออกนะครับให้น้ำมันแบบว่าไม่ก่อรถนะเพราะว่ามันจะถ้าไม่เป่ามันก็จะเป็นคราบแต่มันก็อยู่ที่น้ำถ้าน้ำไม่มีกรดมีด่างมันก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าถามผมว่าผมพอใจในการล้างนะก็สุดยอดเลยครับนี่ครับก็จะมีเลยปั๊มเอสโซหัวฝายมาก็สังเกตแมคโครเนี่ยบ้านเขาอยู่ตรงนี้เลยก็มีป้ายแดงๆนะครับโอ้มีบุกีด้วยนะเอาไปทำจอบได้เลยนะอันนี้ใช้ได้อยู่นะนี่ครับด้านหลังก็พามาดูอีกรอบหนึ่งนะทางเข้าอันนี้ก็เป็นเหมือนอู่ซ่อมรถแหละแต่ว่าเขาไม่ได้ซ่อมแล้วก็น่าจะซ่อมอยู่นะเห็นมีเครื่องมีอะไรวางเห็นทำสีรถอะไรโป้อะไรมีรถจิ๊บด้วยครับผมนี่พามาดูอีกหนึ่งรอบนะระหว่างรอเขานะครับก็จะมีเนี่ยขี่มา
ปึ๊บก็จะเห็นแมคโครสียุงนี้แล้วข้างหน้าก็จะเป็นต้นก้ามปูแล้วก็สังเกตป้ายสีแดงไว้นะครับคือผมไม่ได้เข้ามาครั้งแรกหรอกผมเข้ามาบ่อยแต่ว่าผมไม่ค่อยได้มาล้างตอนแรกก็ยังไม่มีเวลาวันไหนว่าจะมาล้างก็ฝนตกอะไรมานี่ก็สังเกตนะหน้าบ้านเขาเป็นร้านข้าวเนี่ยฮะให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับกลัว FC มาแล้วมาไม่ถูกนะครับก็เอาพูดตามเนื้องานที่เราเจอนะเราไม่ได้ว่าเฮ้ยผมมาอวยเขาไม่ใช่เราก็ขับรถมาล้างมาแทบทุกที่อ่ะบางทีไปล้างแล้วแบบถูไม่หมดพอถูหมดก็มันก็เป็นคราบนะครับแล้วเรื่องราคาถ้า500อ่ะถ้าล้างดีแล้วผมก็จ่ายนะแต่ว่าเขาตั้งราคามาแค่นี้เราก็300เอ้ยโอเคนะอะไรวันนี้นะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับเบอร์0829454979นะครับอีก1เบอร์ก็0645294572นะครับก็ถ้าใครฟังไม่ทันก็ย้อนดูได้นะครับนี่เอาผมพามาดูฮะนี่สุดยอดแล้วนี่ทายังดำเลยเหรอปะโอ้ทายังดำเลยหอมมีแปรงโอ้ใช้แปรงนึกว่าใช้ฟองน้ำแปรงขัดได้ยุคลุงตู่นี่ยางหมดดอกแล้วเนี่ยมียางขายเส้นอ่ะยางอะไรไม่ได้ทำไมไม่ได้มันมียางไหนมันเป็นยางผ้าใบไหมเหรอใช่ไหมเลเดียนเลยแหละน่ะยางไอ้นี่ยางรถดำยางรถดำอ๋อเป็น5น็อตรถเล็กได้อยู่มันดีนะดอกดีนะมีกระทะด้วยนะได้ไม่ได้รถเล็กสี่เส้นก็ขายต้องเอาไปใส่โฟวินแล้วเนี่ยก็ร้านเขาเป็นเหมือนแบบเล็กๆนะแต่เนี่ยย้อนไอ้บางคุณทายังดำกันหมดเลยทายังดำนี่แหละล้างดีนะเนี่ยอันนี้ชมจริงๆเลยนะไปที่อื่นนี่ล้างปุ๊บพอมันแห้งมันก็เป็นคราบเหมือนก็ถูไม่หมดอ่ะบางร้านน่ะก็เลยไม่ค่อยได้ล้างเลยนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนี่ครับยางก็ดูครับหมดดอกแล้วจริงๆต้องเอาออกได้แล้วนะแต่ว่ายางอะไหล่มีนี่ยางอะไหล่มีก็นี่ครับช่วงล่างจริงๆถ้าอยากให้เบากว่านี้ไอ้ตรงเนี้ยไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ว่าด้านหลังสำคัญนะครับด้านหลังนี่จะสำคัญนะตั้งแต่ตรงนี้ลงไปเลยเนี่ย1 2มาถึงตรงช่วงล้อนี่ก็คือมันสำคัญตรงที่ว่าเราใส่ของเราบรรทุกน้ำหนักมันจะอยู่ช่วงท้ายนะครับเนี่ยไอ้พวกนี้หลุดหมดเลยนะจริงๆถ้าเลยตรงนี้ไปก็เว้นก็ได้นะไอ้ตรงนี้ไม่ต้องใส่ไอ้ตรงนี้ใส่ไอ้ตรงนี้ไม่ต้องใส่คือเว้นน่ะช่วงหน้ามันจะได้เบานะแต่ถ้าถามว่าเรื่องการเบาถ้าเบาเกินก็ใส่อะไรไปมันก็พังง่ายมันก็บุบง่ายนะครับอันนี้ด้านท้ายอันนี้ก็ยังไม่ได้ไปเชื่อมแล้วหมดเลยครับดูครับอย่างว่าเนาะรถเราใช้งานทุกอย่างทุกประเภทเราไม่ใช่รถด่วนที่แบบวิ่งแต่ผักผลไม้หน้าเดียวไม่ใช่นะมันต้องยอมรับสภาพนี้ทำยังไงก็ได้รถหมดงวดมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันนะครับส่วนยางผมมองว่ากิตติเนี่ยใช้ดีดอกหมดน้อยดอกหมดช้าด้วยอ่ะคุณดูนะยางคู่นี้ถ้าใครติดตามผมตั้งแต่ผมทำ YouTube ที่ว่ายางผมระเบิดแล้วผมไปเอาอันเนี้ยเคลื่อนที่มาหมด10,000ผมว่ามันสุดยอดมากเลยเนี่ยอ่ะดูเนี่ยยางยี่ห้อเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่สปอนเซอร์หรอกอันไหนดีเราก็บอกต่อนะครับนี่คุณดูดอกตั้งนานแล้วเนี่ยเพราะมันคือถ้าจริงๆเนี่ยมันไม่ใกล้หมดแล้วแหละจริงๆนะครับดูดอกนะครับใช่ดีแต่ว่ามันก็อยู่ที่เราขับรออะไรนี่แหละแล้วเราแบบ
ขับอย่างเดียวไม่จอดคือวิ่งอย่างเดียวอ่ะคือยางร้อนก็ไม่พักอะไรวะเนี้ยยี่ห้อไหนมันก็ล้าวได้นะอันนี้พูดจับใจเลยฮะแต่ถ้าเราขับแล้วรู้เราก็ค่อยๆไปเข้าโค้งไม่ต้องแรงมากเพราะถ้าถามว่าถนนไทยเนี่ยถนนบ้านเราเนี่ยยางฝั่งไหนต้องดีถ้าเอาจริงๆถ้าเรามีเงินเนี่ยเราก็ต้องให้มันดีทุกฝั่งนะแต่ถ้าเรามีเงินแล้วมันจำเป็นที่จะต้องใช้อย่างอื่นแล้วก็ส่วนมากยางฝั่งซ้ายต้องดีนะเพราะว่าถนนบ้านเรามันเอียงซ้ายมันเอียงไงล้อฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะรับหนักเยอะนะเวลาเราเข้าโค้งหรือว่าเราวิ่งเลนซ้ายเนี่ยมันเอียงยางฝั่งนี้ต้องดีนะครับต้องดีไม่ว่าจะเป็นล้อหน้าล้อหลังแหมก็อย่างที่ผมบอกนะเลนซ้ายมันเอียงเราก็ต้องให้ยางเลนยางฝั่งซ้ายต้องดีนะครับอันนี้พาลี่นี่เก็บไม่ได้เวลาเราไปเวลาเราไปขึ้นงานเนี่ยเราต้องใช้ตลอดเลยผมก็เลยมัดไว้อย่างนี้แหละครับก็โอเคครับผมเจอในคลิปหน้าครับนี่ครับสนใจก็มาล้างได้ครับผมดีก็บอกต่อนะครับอันนี้ก็เป็นติ๊กเกอร์พี่สันนะครับติดไว้แล้วรถแรงมากเลยครับอันนี้ก็จะเป็นติ๊กเกอร์บาร์ก็อต6ล้อซิ่งนะครับก็เป็นทำ YouTube เหมือนกันฮะบาร์ก็อต Channel ก็ทำ YouTube เหมือนกันอันนี้ก็เป็นช่องใครไม่รู้ครับอันนี้ผมติดแล้วปุ๊บแล้วทีนี้มันไม่มันเอียงผมก็เลยลอกมาติดข้างหลังเลยเนี่ยนี่ก็เหมือนกันอันนี้มันไอเนี้ยตอนแรกผมไปติดบังพรบแล้วผมไปโดนด่านอ่ะด่านมันจะจับผมไหมผมก็เลยผมขอลอกไปติดข้างหลังได้ไหมผมก็เลยลอกมาติดข้างหลังนะก็จะเป็นติ๊กเกอร์บาร์คอดนะครับก็ตามนั้นแหละโอเคครับผมเจอหน่อยคลิปหน้าครับเดี๋ยวกดไปขายก่อนครับพี่น้องโอเคครับ